ปฏิมรรคโสดาปฏิผลคือคนที่กำลังเดินทางไปถึงความเป็นพระโสดาบันและคนที่เป็นพระโสดาบันอันนี้2กู้แรก2กู้ที่2คือคนที่กำลังปฏิบัติเพื่อถึงสกิทาคามีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลระดับที่2แล้วก็เป็นพระอริยบุคคลอันนี้คือกู้ที่2ก็4นะฮะ5คือบุคคลที่กำลังฝึกตนไปสู่อนาคามีเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3แล้วก็เป็นพระอนาคามีอันนี้ก็เป็น6ระดับที่7ก็คือบุคคลที่กำลังฝึกไปถึงความเป็นพระอรหันต์และท้ายที่สุดได้เป็นพระอรหันต์อันนี้คือบุคคล8จำพวกบุรุษ4คู่นะฮะนี่คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่การคำนับนะควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การกราบไหว้เป็นนาบุญของโลกบ่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอริยบุคคล8จำพวกเหล่านี้นะฮะมหาบพิตรพึงระลึกถึงศีลานุสติระลึกถึงศีลของตัวเก่าว่ามันแบบมันแบบปุ๊บมันบัดทะลุมันบัดด่างมันบัดพร้อยนะมันบัดเป็นไปด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิอันวินโยชนควรสรรเสริญควรระลึกนึกถึงศีลานุสติของตัวเก่าเป็นผู้มีความอาจหาญเป็นผู้มีความแก้วกล้าร่าเริงในเรื่องของการมีศีลนะฮะแต่มันเรื่องคือระลึกว่ามหาบพิตรพึงระลึกถึงจาคานุสติและเลือกถึงการบริจาคของตัวเก่าว่าเฮาเนี่ยบริจาคแล้วสละความโลภสละความยึดเหนี่ยวติดข้องเข้าของเงินทองทั้งหลายถ้าเฮาระลึกได้อย่างเอี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะฮะแต่มันนึงคือมหาบพิตรพึงระลึกถึงเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาทั้งหลายเทวดาจันจาตุมมหาราชิกาจันดาวดึงจันยามาจันดุสิตจันนิมานรดีจันปรนิมิตจันวสวัตถีเป็นต้นท่านมหาบพิตรศรัทธาอย่างใดจุติจากโลกนี้ไปแล้วจึงได้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นนั้นเขาก็มีศรัทธาอยู่อย่างนั้นศีลอย่างใดเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกในโลกสวรรค์ชั้นนั้นนั้นแม่เขาก็ต้องรักษาศีลอย่างนั้นสุตตะคือการฟังอย่างใดเมื่อเฮาตายจากโลกนี้ไปแล้วเฮาได้ไปเกิดในสวรรค์และชั้นนั้นนั้นเฮาก็จะต้องมีสุตตะคือมีการฟังอย่างนั้นจาคะอย่างใดเมื่อเฮาตายจากโลกนี้ไปแล้วก็คือการบริจาคอย่างใดเมื่อเฮาตายจากโลกนี้ไปแล้วจะให้เฮาไปบังเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นแม่เฮาก็จะมีจาคะคือมีการเฮือตานอยู่อย่างนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสแถมว่ามหาบพิตรเมื่อใดที่อุบาสกนั้นระลึกถึงธรรม6ประการนี้อยู่สมัยนั้นขณะนั้นจิตย่อมบ่ถูกราคะย่อมบ่ถูกโทสะย่อมบ่ถูกโมหะรุมร้อมอุบาสกผู้ดำเนินไปตามพระปารภธรรม6ประการนี้แล้วเนี่ยย่อมได้โหธรรมย่อมได้ความประโมทอันประกอบด้วยธรรมปิติความอิ่มอกอิ่มใจมันจะเกิดแก่ผู้มีจิตที่มันเป็นประโมทสดใสแก้วกล้าร่าเริงแล้วก็กายของอุบาสกประกอบไปด้วยปิติเนี่ยมันย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข
จิตของอุบาสกนั้นก็ย่อมมีสุขตั้งมั่นนะฮะมหาบพิตรอุบาสกผู้เจริญธรรมหกประการนี้แล้วอัตมาภาพกล่าวว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญอนุสติหกดังนี้คือกับเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็แสดงเงื่อนหันว่าความเป็นอุบาสกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องมีตามลำดับลำดาเหมือนที่มีผู้มาถามก็คือพระมหานามนะพระเจ้ามหานามมาถามพระพุทธเจ้าว่าจะเนี่ยอย่างใดนะเขาเป็นอุบาสกที่ดีไปถามก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจาริกจากนิโคธารามไปที่อื่น3เดือนพระเจ้ามหานามพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จจาริกไปที่อื่นเป็นเวลา3เดือนเกิดใจได้ว่าเขายังไม่ได้ถามธรรมะที่ควรเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะอุบาสกควรจะเอามาปฏิบัติก็รีบไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปถามว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้มาได้อยู่นิโคธาราม3เดือนเนี่ยอันขอทราบถึงธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องปฏิบัติเป็นหลักการของอุบาสกสักหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าอุบาสกเนี่ยควรจะมีศรัทธานะอุบาสกนี่ต้องเป็นคนที่ขยันมีความเพียรอุบาสกนั่นต้องมีสติมีความระลึกมีความตั้งใจมั่นอุบาสกนั้นต้องมีจิตตั้งมั่นอุบาสกนั้นต้องมีปัญญานะ5ประการมีศรัทธาศรัทธานี่มันต้องประกอบไปด้วยปัญญาท่านผู้ฟังปัจจัยศรัทธาไปเลอะไปเลยนะมันต้องประกอบไปด้วยปัญญาแล้วศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องศรัทธาเมื่อใดเนี่ยพระเจ้าก็จะปิดท้ายด้วยปัญญาเมื่อนั้นไม่ใช่ไปศรัทธางมงายในวัตถุมงคลเครื่องรางของขังอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลทรงเจ้าข้อผีอันนั้นไม่ใช่พุทธนะความเป็นพุทธจริงๆก็คือศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนี้คือหลักการสำคัญนะศรัทธาในการตรัสรู้ดีของพุทธเจ้าเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ดีศรัทธาในเรื่องบาปเรื่องบุญทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญอันนี้คือศรัทธาที่ถูกต้องไม่ใช่ไปศรัทธาไอ้อย่างที่มันเป็นนอกลู่นอกทางที่ณวันนี้คนกำลังปั่นกระแสหาเงินหาทองกันเวลาศรัทธาอย่างนั้นเนี่ย เอากระเสียมสตังโดนบรรจุก็มันมีมาตั้งแต่สมัยบะเก่าบะเกี้ยแล้วหรอกท่านบูฟังเบิดจตุคามรามเทพตอนนี้ไปไหนเหี้ยแล้วบึดตุ๊กตาลูกเทพ ตอนนี้ไปไหนเหี้ยแล้วมองหูบึดไอ้ไข่กระแสก็เริ่มลดลงละบึดจตุคามบึดท้าวเวสสุวรรณบึดพญานาคบึดอะไรยังไงมาครูกายแก้วแต่เดี๋ยวนี้มีมาใหม่แล้วเนอะจริงจอกเก้าหางอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในหลักการอันนี้คือศรัทธาที่ถูกต้องนะเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะนั้นถ้าผู้ที่มีความศรัทธาอย่างเนี้ยย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ก็คือสมบูรณ์นะฮะอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความเพียรความเพียรนี้ใจได้ตึงตังโลกตังธรรมความเพียรในการปฏิบัติธรรมในการศึกษาธรรมมันต้องใช้ความเพียรมันต้องเอาชนะความขี้ขลาดอย่างทำวัดสวดมนต์เจ้าเย็นเนี่ยตื่นเจ้าบางแต่รับดึกเนี่ยการทำงานอะไรอย่างต่างๆปฏิบัติศาสนกิจไปเตะไปสอนมาถึงเวลาทำวัดเจ้ามันก็ขี้ค้านแต่ด้วยความที่เขามีความเพียรมันก็ต้องลุกขึ้นมานะปรารภความเพียรวิริยารัมภะลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นประจำบ่ฮือมันว่างเว้นแต่ก็มีวันหยุดวันหนึ่งนะฮะอันเนี้ยส่วนตั้งโลกเนี่ยมันต้องเป็นสัจธรรมว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นความทุกข์ได้นั้นก็เพราะความเพียรถ้าเราบอกมีความเพียรเรามีความขี้ค้านอยู่ในตัวมันก็บ่ประสบความสำเร็จมันก็บ่ยิ่งใหญ่เบื้องหลังคนที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของคนทั้งหลายเนี่ยมันมาจากความมั่นความขยันมั่นเพียรทั้งนั้นนะฮะมันมีคนขี้ค้านที่ไหนจะประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังนะ
มันมีคนที่มาเอาอะอย่างเลยบะยุ่งมาอย่างมาเนี่ยกินกินนอนนอนไปเนี่ยจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ได้ถึงทั้งโลกทั้งธรรมไม่มีคนที่จะประสบความสําเร็จถึงทั้งโลกทั้งธรรมมันต้องมีความเพียรบางครั้งบางทีมันท้อเนี่ยการทํางานไปกระทบกระทั่งคนทํางานก็จะปะกับคนสามจําพวกหนึ่งเจ้านายเฮาสองคนเสมอกันก็เฮาคือเพื่อนร่วมงานสามลูกน้องเฮาคือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยการแต่เนี่ยมันบ่ได้อิดนะงานไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยกับคนคนสามจําพวกนั้นมันต้องมีความเพียรยะไปขยับไปทําไปนะอันนี้คืออันที่สองอันที่สามต้องเป็นคนที่มีสติตั้งมั่นนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนมีสติเบื้องต้นเนี่ยก็ตัดสิ่งที่มันทําลายสติไปก่อนว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะเช่นเรื่องของการดื่มสุราดื่มเหล้าเสพยาเสพติดที่มันทําเพื่อสติสตางค์ของเขาเนี่ยมันลดลงอันพุทธเจ้าก็บอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันผิดศีลในศีลข้อห้าเนี่ยห้าข้อเนี่ยท่านผู้ฟังศีลข้อสุดท้ายคือสุราเนี่ยร้ายแรงที่สุดกว่าศีลข้ออื่นๆเพราะอะไรอย่างเพราะเมื่อเขาบอกมีสติแล้วเขาก็สามารถไปเนี่ยผิดศีลข้ออื่นได้หมดนะฮะแล้วสุราเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งทำลายสติเนี่ยก็อยู่ในส่วนของอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความชิบหายเพราะฉะนั้นงานบุญไหนที่มันเป็นงานบุญที่มันกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานบุญที่มันเป็นบุญมันเป็นบุญบาปอย่างอาตมาภาพก็ยกตัวอย่างกฐินไหนที่มันมีกินเหล้าเมายากินเลี้ยงกันเนี่ยมันเป็นกฐินบาปไม่ได้เป็นกฐินบุญเพราะว่าอย่างแทนที่เขาจะปาคนดำเนินชีวิตบนฐานของศีลสมาธิปัญญาเฮ้อเป็นคนมีศีลเฮ้อเป็นคนมีสมาธิเฮ้อเป็นคนมีปัญญากลับกลายเป็นว่าสติสัมปชัญญะบกพร่องนะมาให้บดีกตีหัวกันเกือบทุกงานถ้ามันมีกลิ่นเหล้าวันก่อนประชุมกรรมการที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตเพื่อเตรียมงานกฐินกรรมการก็สบายใจว่างานของเขาทุกงานที่ผ่านมาเขาจัดมาในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการก่อตั้งที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ่มีเลี้ยงเหล้าบ่มีเลี้ยงยาบ่มีกินเหล้าเรื่องราวที่มันวุ่นวายเลยไม่เกิดนะบ่มีบุบหูตีตากันบ่มีทะเลาะเบาะแว้งกันกัดตานกันม่วนงั้นสันเหล้าไปตามธรรมตามระบบบ่มีเหล้ามียานี่คือเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นแต่งานกฐินไหนที่มันมีเหล้ามียาเข้ามาเกี่ยวข้องกินเหล้ากินยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะเสียหายอาตมาภาพก็เคยตั้งคำถามกับครูบาอาจารย์ว่ามันคุ้มค่าก็ว่าเวลาเขาจัดงานแล้วมันมีสิ่งล่อยั่วยุเหล่านี้เช่นมีลำวงย้อนยุคแล้วก็เลี้ยงเหล้ากันมีเหล้ามียากินคือมันต้องมาคู่กันเมื่อมีดนตรีมันก็มีเหล้าอะนะฮะนะมีมวยนะมีอะไรอย่างต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดบางทีลามไปถึงการจัดกินเลี้ยงนะทำเป็นอันเหมือนลานเบียร์แล้วระดมทุนเอามาสร้างมาแปลงอาตมาภาพกับถามคำถามนี้ว่ามันคุ้มก่อนหลายคนก็บอกว่าได้สตางค์จริงแต่มันบ่คุ้มค่ากับความเสื่อมทรามของศีลธรรมที่เสียไปมันเป็นกฐินบาปมันเป็นผ้าป่าบาปมันเป็นงานบาปไม่ใช่งานบุญเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานบุญจริงๆเนี่ยจะต้องมีสติตั้งมั่นนะเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วมันจะมั่นคงมันจะแน่วแน่นะฮะแต่มันเนื่องคือเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเวลาเนี่ยอย่างก็ตามท่านผู้ฟังมันจะมีสิ่งมาบั่นทอนมันมีสิ่งมาชุดดึงของเขาฮือเฮาเหวหรือว่าฮือเฮาเขวออกจากตามที่เฮากำลังทำถ้าเรามีจิตที่บ่ตั้งมั่นก็บ่สำเร็จง่ายล้มเหลวไปเลยก็มีแต่ถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้อย่างจะมาคัดขวางไอ้อย่างจะมาชุดมาดึงมันก็ตึงบ่ถอยออกจากทางนั้นเป็นผู้เดินทางไปตามทางจนกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามีจิตตั้งมั่นล่ะญาการไอ้อย่างต่างๆมันก็ย่อมมีกระแสทั้งคนชอบคนชังคนตำหนิคนชื่นชมธรรมดา
อาทิตย์ต้องตั้งมั่นนะฮะธรรมะหนึ่งคือเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดบนฐานของเหตุผลคิดเชิงเหตุผลเอาเหตุเอาผลมาเป็นตัวตั้งมาเป็นข้อปฏิบัติอันอย่างที่มันเหนือเหตุผลอิทธิฤทธิปฏิหาริย์ดลบันดาลเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเหนือเหตุผลซึ่งพุทธเจ้าปฏิเสธพุทธเจ้าบ่ฮื้อเอาบ่ฮื้อปฏิบัติต้องเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้และปฏิบัติได้เป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อุบาสกควรระลึกนึกถึงควรเป็นธรรมะประจำตัวของอุบาสกนะซึ่งพระเจ้ามหานามกระทูลถามพระพุทธเจ้าว่าควรปฏิบัติอันอย่างข้องในฐานะที่เป็นอุบาสกพระเจ้ากตรัสถึงธรรมะห้าข้อนี้ก็คือเรื่องของศรัทธาเรื่องของความเพียรเรื่องของสติเรื่องของที่ทำให้จิตตั้งมั่นเรื่องของปัญญาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าทั้งห้าอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามธรรมะหกประการธรรมะหกประการนี้อย่างพ้องก็คือพุทธานุสติและลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าการเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่ใช่ว่าเลิกขึ้นเพิ่นมาช่วยมาเหลือมาปกว่าห่มเก้าเฮานะท่านผู้ฟังแต่เลิกว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เก้าแต่ก้อนก็เป็นบุคคลที่หนาไปด้วยกิเลสนะบ่ใช่หนาบานาได้อย่างใดท่านผู้ฟังก็มีประสาทสามฤดูหน้าหนาวก็ไปอยู่ที่หลังหนึ่งหน้าร้อนก็ไปอยู่หลังหนึ่งหน้าฝนก็อยู่หลังหนึ่งแล้วมีคนดูแลประคบประงมมีสนมมีอะไรอย่างนักหนาจารีจนนี้ออกบวชมาปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ควรระลึกนึกถึงแต่บอกควรระลึกนึกถึงในความอัศจรรย์พันลึกว่ามีพระรุ่นนั้นรุ่นนี้เหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้เอามาแขวนแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่าก็ถ้ามีอันหนึ่งอันนี้อาจจะมาได้สอนโดยตรงอ่ะแต่มันเป็นลักการว่าเมื่อแขวนพระโดยเฉพาะพระพุทธรูปก็ควรระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าระลึกถึงตัวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มีกรุณาเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลของเขาอันนี้คือพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธแต่มันนั่นคือธรรมานุสติระลึกนึกถึงพระธรรมพระธรรมคำสอนทั้งหลายควรเอามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเวลาโกรธนะเวลาเฮาโกรธเท่ากับนึกถึงความมีเมตตานะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้คือธรรมานุสติแล้วนึกถึงพระธรรมแต่ที่แน่ๆก็คือต้องดำเนินชีวิตไปบนฐานของศีลสมาธิปัญญาสามตัวนี้นะถึงชื่อว่าเฮาเป็นชาวพุทธเพราะว่าสามตัวนี้ก็คือศีลสมาธิคือปัญญาเนี่ยเป็น Buddhist Way of Life เป็นแนวพุทธเป็นวิถีพุทธถ้านอกเหนือจากศีลนอกเหนือจากสมาธินอกเหนือจากปัญญาไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พุทธเพราะอย่างท่านผู้ฟังศีลเนี่ยนำไปสู่การทำให้เกิดสมาธิสมาธิมันนำไปสู่การเกิดปัญญาหรอศีลทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสโดยการเห็นไตรลักษณ์อันนี้คือลักการเท่ากับจะต้องระลึกนึกถึงอย่างนี้แล้วงานบุญทั้งหลายเนี่ยที่เพิ่นจัดกันขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าป่ากฐินงานกินงานตาลขึ้นบ้านใหม่แต่งานอะไรอย่างที่มันมีวิถีพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องมีพิธีพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะต้องระลึกนึกถึงว่าต้องเอาศีลสมาธิปัญญาไปใช้ด้วยอันนี้คือธรรมานุสติแต่มันนั่นคือสังขารนุสติระลึกนึกถึงพระสงฆ์นะระลึกถึงพระสงฆ์ก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเฮาแล้วปัดเปิ่นก็ปฏิบัติตัวอันนี้คือสังขารนุสตินะแล้วก็ตอนนี้มีพระเหรียญออกมาเยอะแยะนะพระเหรียญเหล่านั้นก็ไม่ได้ขันไม่ได้ซักซิดอย่างสักอย่างแต่เฮาระลึกนึกถึงสังขารนุสติระลึกนึกถึงพระสงฆ์เพื่อที่จะเฮาจะได้เอาไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันนี้คือหลักการเนาะอย่างนั้นในวันที่13พฤศจิกายนท่านผู้ฟัง
พุทธศักราช2566ที่เดือนถึงนี้ท่านใดที่นำลงตาลมาเลี้ยงก็จะได้รับเหรียญหลวงปู่ทวดนะก็เอาเป็นสังฆานุสติและระลึกไม่ถึงพระสงฆ์บ่ได้ขามได้คงอย่างตั้งใดนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮามีแขวนไว้เนี่ยพึงระลึกเสมอว่าเรามีพระอยู่กับตัวเราจะไปทำความชั่วเราจะไปยะความบ่ดีบ่ได้เราจะต้องดำเนินชีวิตบนฐานของศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือสังฆานุสติมันเป็นเครื่องเตือนใจบ่ใช่ว่าใส่แล้วร่ำรวยถูกหวยรวยแชร์แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีนะแต่ว่าทำแล้วมันทำเพื่อใจเราแล้วลึกถึงพระสงฆ์ปฏิบัติตามแนวของพระสงฆ์แล้วก็พระพุทธและพระธรรมอันนี้คือสังฆานุสติแต่มันนั่นคือศีลานุสติแล้วลึกนึกถึงศีลที่เราปฏิบัติบ่ด่างพ้อยบ่ทะลุคือศีลเนี่ยจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กปกป้องให้เรานั่นบริสุทธิ์เป็นคนที่อาจหาในที่ชุมชนจะไปที่ไหนห้ามมีข้อบกพร่องโลกเอามีความสมบูรณ์ของศีลนะไปที่ไหนก็อาจหาญนะกล้าสู้หน้าสู้ตาคนน่ะแต่คนที่ผิดศีลผิดธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมเนี่ยมันจะลบลี้บ่ค่อยอาจหาญบ่ค่อยแก้วกล้าบ่ค่อยร่าเริงต่อหน้าคนทั้งหลายถึงแม้มันจะอาจหาญแก้วกล้าร่าเริงแต่ถ้าเป็นคนทุศีลเนี่ยสุมาท่านผู้ฟังอันนั้นมันเป็นพฤติกรรมมันทั้งว่าหน้าด้านมันด้านมันก็เลยไปแสดงตัวแสดงตนต่อคนทั้งหลายยิ้มสดใสอยู่ฮั่นนะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลานุสติปฏิบัติตามหลักของศีลมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่สะอาดนะเป็นคนที่มามีมระมนทินยะอันยังก็สะดวกยะอันยังก็สบายเหมือนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามือบ่มีแผลยิบเกลือกับบาแซบเอาเกลือมาใส่ในมือมันก็บ่แสบเพราะมือไม่ได้เป็นแผลแต่ถ้ามือมันเป็นแผลแล้วเนี่ยจะไปยิบจับเกลือขึ้นมามันก็จะแสบมือนี่เนาะท่านผู้ฟังอันนี้คือศีลานุสติและระลึกนึกถึงศีลอันนั้นคือจาคานุสติและระลึกนึกถึงการบริจาคการฮื้อการตานซึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยเปิ้นกำลังระดมทุนกันเรื่องกฐินเรื่องผ้าป่าเรื่องอะไรอย่างต่างๆสาระสำคัญคือการตานเนี่ยคือการสละความโลภความตณีที่เหนียวออกจากตัวเองแล้วก็ต้องทำตามฐานะและอัตภาพคือไม่เบียดเบียนตัวเองบางเมื่อมันเบียดเบียนตัวเก่านักล้ำไปอันนี้ก็ชื่อว่าจาคานุสติการเพื่อตานการสละความโลภออกจากตัวเก่าสละความยึดยึดถือตณีที่เหนียวนะฮะท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านบอกว่าคนไทยนี่ชอบเพื่อตานเวลาเปิ้นระดมทุนเวลาเปิ้นอันมีผ้าป่ากฐินเวลาคนตุกคนยากคนประสบภัยพิบัติต่างๆนานาเปิ้นประกาศระดมทุนโอ้เฮาตานกันนักฮือกันนักแต่ว่าพฤติกรรมกลับไม่เปลี่ยนแปลงกลับเป็นคนตนีที่เหนียวกลับเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เพราะว่าตานนั้นเฮาทำบ่ถูกเวลาเฮาตานเฮาก็มุ่งหวังความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งมั่งมีซึ่งมันไม่มีหลักมันบ่ได้เป็นหลักการว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ที่มันเป็นแน่ๆคือมันสละความโลภออกจากตัวเก่าถ้าทุกครั้งในการเฮือตานเนี่ยเขามุ่งตรงไปที่สละความโลภออกจากตัวเก่าสละความตนีที่เหนียวออกจากตัวเก่าเนี่ยมันจะส่งผลทันทีเลยมันก็จะไปคบไปกัดไปล้างไปเจ็บใจที่มันมีโลภะความโลภความตนีที่เหนียวของกิเลสอยู่ในใจมันออกไปอันนี้คือจาคานุสติอันสุดท้ายก็คือเทวดานุสติระลึกถึงเทวดานะการมีความสุขความเป็นเทวดาแต่ว่าคำที่ทำให้เป็นเทวดานั้นมี2อย่างนะหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาประลึกนึกถึงธรรมะที่ทำให้เกิดไปเป็นเทวดาก็คือหิริและโอตตัปปะมันต้องมี2ตัวนี้ท่านผู้ฟังมีหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าทำ2ตัวนี้ได้เนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่จะไปเป็นเทวดานะเพราะสองอย่างนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาคือมีหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปในวันนี้ในสังคมเขาสองอย่างนี้มันบอกค่อยมีนะมันบอกค่อยมีในแวดวงต่างๆหิริโอตปะมันจะเอาก็เอามันจะโกงก็โกงมันจะแย่ก็แย่มันจะทำก็ทำโดยที่ไม่มีธรรมะสองตัวนี้มาเป็นเครื่องกั้น
มาเป็นเครื่องฉุดดึงมาเป็นเครื่องเตือนสติให้คนทั้งหลายเวลาจะเนี่ยจะทำอะไรอย่างมันต้องระลึกนึกถึงหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลกรรมที่ทำอันนี้คือธรรมะ6อย่างที่ควรปฏิบัติในฐานะที่เป็นอุบาสกนะฮะในฐานะที่เป็นอุบาสกนะอุบาสกนั้นต้องปฏิบัติตามธรรมะทั้ง2ส่วนนี้นะก็คือศรัทธาความเพียรสติความตั้งมั่นแห่งจิตและปัญญาอันนี้ให้5ข้อต้องทำนอกจากนั้นก็ลึกถึงพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธธรรมานุสติและลึกนึกถึงพระธรรมสังฆานุสติและลึกนึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสติจะต้องปฏิบัติศีลให้มันสมบูรณ์ไม่ให้มันด่างพร้อยนะจาคานุสติและลึกนึกถึงการบริจาคการให้ทานท้ายที่สุดเทวตานุสติและลึกนึกถึงเทวดาโดยเฉพาะธรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาคือหิริและโอตตัปปะหิริคือความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปนะทำสองอย่างนี้ทำให้เราเป็นเทวดาหิริและโอตตัปปะถ้ามีธรรมเหล่านี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอุบาสกแปลว่าผู้ใกล้นะเป็นผู้ใกล้ศาสนาเปิ้นก็เลยฮ้องว่าอุบาสกอุบาสิกาอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มั่นนะฮะถ้าเป็นปัจจัยกับอุบาสกเป็นไม่ยินกับอุบาสิกาอุบาสกคือผู้ชายที่ใกล้เข้าไปใกล้พระพุทธศาสนาอุบาสิกาคือผู้หญิงที่เข้าไปใกล้พระพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อเอาธรรมะมาปฏิบัติแล้วก็เพื่อเผยแผ่ธรรมะอันนี้ก็เอามาอุ้งท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในเช้าของวันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการธรรมชีวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติ๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นมีอยู่หลายสถานีและมีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินโดยการอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพR Radio Network FM 99.50 MHz ทุกวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.นะทางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะตลอดจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่งช่องทางสุดท้ายนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์เอาไปส่งเอาไปแชร์เพื่อกับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตวยนะฮะท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้เข้ารายการจ้าไปครึ่งชั่วโมงท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแจ้งว่าอันฟ้าแมตต์ฟ้าห้องนะฮะก็กลัวฟ้าผ่านะฮะมันมีความผิดพลาดทางเทคนิคเป็นเรื่องปกติของรายการวิทยุนะฮะก่อนที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เปิดสายก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาน้อมเอ่ยกันก็บอกกล่าวข่าวบุญประชาสัมพันธ์แห่งครั้งนึงนะท่านผู้ฟังเนอะขอเชิญท่านผู้ฟังได้มาร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโดยการนำของคุณโยมพันนิตราพรมมินพร้อมอุบาอาจารย์พระนักจัดรายการและกับญาติธรรมสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติ๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน
พุทธศักราช2566ท่านใดอยากจะนำเอาโรงทานมาเลี้ยงก็สามารถแจ้งได้ขอให้เป็นกับข้าวเพราะว่าตอนนี้น้ำขนมยังมีอาจจะเยอะละนะฮะแต่ว่าต้องการอาหารเอาอาหารมาเลี้ยงกันแล้วก็ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญบาสะดวกจะมาติดภารกิจติดงานติดการบาสะดวกมาด้วยเหตุผลอันยังลักษณะจารีในวิถีชีวิตของคนก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318อันสามารถร่วมทำบุญกันได้นะตามที่ได้แจ้งไปนะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาให้กำลังใจกันได้ที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณเป็นอย่างใดพ่องเพราะว่ามันมีฟ้าแบบฟ้าห้องที่ดอยหล่อยมแม่แม่จะว่าแม่จะชงกาแฟไปสิคะสงสารนะได้แม่ได้แม่จะฝากชงไปลงทีเดียวนะเด้อได้เลยแม่ได้เลยถึงเวลาวันที่13เดี๋ยวเปิ้นถึงเอามาให้นะกาแฟกำลังจะมาวันนี้เอาดีแม่ดีแต่วันใดยังคงจะเลิกถ้าพ่อแม่ชงแม่จะโทรบอกนะได้แม่ได้โทรมาบอกได้เลยนะแม่เนอะจ้าวเราไปถ้าทราบว่าถ้าทานบอลแล้วที่บ่ายก็ยังการอยู่ทางบัตรทานก็พวกก็ที่เช้า5คนจะมีสอนกระถิ่นนะครับแม่นละเออเราไปเอาฮันเจเนอร์ได้แม่ได้ สาธุแม่อนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุยอมแม่สายแรกจากดอยสะเก็ดนะเทพสะเด็ดโทรเข้ามานะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเก็บกาแฟแล้วก็จะเอากาแฟมาถวายแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของเรื่องของกฐินทานด้วยที่จะถึงนี้พอดีมีสายเข้ามาดันสายหนึ่งเดี๋ยวหาสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุอันคุณโยมฟังจากตังใดมาจากไปรอสถาวัตสมุทัยเราเป้าเลยโอ้สถาวัตเราเป้าใดรอยังใหม่นะโยมเนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันแม่ป้อนเออสาธุลำปางมันตอนนี้ครึ้มๆบ่แน่ว่าจะตกอาจจะหยอดย่อยๆมาอยู่ป่อได้รอตกพ่องก่อได้รอคำท่าอาจจะตกแต่ว่าตกก็คือฟ้าห้องเออฟ้าห้องฟ้าลงเนาะนะโอ้สาธุกระถิ่นกระถิ่นมงคลที่ได้นี้กับโอ้เออนั่นต้องระวังฝนไว้หน่อยนะป่อเนอะวันที่10เนาะป่อเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป่อตัวเนอะครับพระสาครับสาธุพี่น้องดอยหล่อนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าดอยหล่อนั้นในวัดแถวนั้นก็จะมีกฐินโดยเฉพาะวัดมงคลทิพย์มนดาทิพย์นะฮะมีวันที่10วันนี้มีสายเข้ามาโอรุษไปเรียนเชิญเจริญพรใหม่เนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064
12541212เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาตรงบูรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศกับเหตุกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พอเจริญพรเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพี่น้องนาแจ้ตำบลนาซักตำบลจังเหนือเนาะแม่นอจังเหนือเจ้าวันที่13ยมแม่วันที่13วันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566ยมแม่มีเวลามาร่วมบุญกันเนาะแม่เนอะเอาได้ยมแม่ได้เดียวอันโอนเข้ามาในบัญชีของวัดนี้แม่ได้จะได้บอกชื่อบัญชีแห่งกรรมเนอะเดี๋ยวรอจดตั้งรายการก็ได้โยมแม่รอจดตั้งรายการก็ได้เนาะเออเจ้าขอพาทำบุญด้วยเจ้าเอาอนุโมทนาบุญแต่แต่พี่น้องนะแจ้นะฟังกันนักกันหลายก็โยมแม่ตั้งฟุ้นก็เมื่ออยู่กันนักกันจ้าก็เคยไปมาหลอกจนเลือดดีว่าปลูกต้นไม้ใช่ไหมวันที่สิบเจ็ดปีแล้วเนาะแม่เนาะสิบ17สิงหาปีแล้วทำบุญครบรอบ10ปีก็ตายไปพร้อมใหญ่เป็นส่วนใหญ่ยังแม่กำลังขึ้นเออเออเอาอนุโมทนาบุญถ้าอย่างใดเดี๋ยวจบรายการแล้วยังแม่โทรเข้ามาแถมกรรมเนอะแม่เนอะนะนั่นแม่ละโยมแม่จบรายการแล้วโทรเข้ามาเนอะแม่เนอนะสาธุนะอนุโมทนาบุญโยมแม่บ้านนาแจ้ตำบลจังเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางติดตามรับฟังประจำแล้วก็ตอนนี้ใครทำบุญกฐินทานในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566กันเดียวจะได้บอกหมายเลขบัญชีได้โอนเข้ามาร่วมทำบุญกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกลมเห็นกันโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาเช็คสัญญาณช่วงนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าฟ้าฝนนะฮะมีพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านหงหลับปูนสัญญาณเป็นได้พ้องหลับปูนฝนตกก็โยมลุงคำฝนตกครับโอ้เออนายยังได้กับรักษาสุขภาพนะลุงคำเนอะทำน้ำเปิดใจข้ามมาหน้าเกินปริยังอาจารย์เลยเออเพราะว่าสัญญาณมันมีปัญหาน้อยหนึ่งออกตีห้าเกินเออว่างอยู่แต่ว่าสัญญาณปัญหามันมีมันเป็นเพราะว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยสาธุนะลุงคำเนอะสาธุอนุโมทนาลุงคำนะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เวลาอยู่แห่มประมาณ20กว่านาทีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่เจริญพรเจ้าไม่สาธุวันนั้นตาป้าสีดาไปห้องที่ดินถวายที่ดินนะเจ้าเนอะอ๋อสาธุยอมแม่สีดาจะมาอยู่นอกแม่นอเจ้าแล้วก็ป้ากระถิ่นเห็นร้อยเจ้าเอาอนุโมทนาบุญพี่น้องเวียงป่าเป้าเนาะแม่นาะเวียงป่าเป้าเจ้าสาธุยมแม่สาธุอนุโมทนากับยมแม่สาธุเนาะแม่เนอะไหวสาเจ้าฟังตลอดนะเจ้าชื่นใจยมแม่ชื่นใจได้กำลังใจจันนักอนุโมทนาสาธุนะยมแม่จากเวียงป่าเป้าบอกว่าวันที่13บ่ได้มาเนอะฝากแม่สีดานะมาทำบุญที่พี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงรายนะฮะต้องอนุโมทนาบุญโดย
พอดีมีสายก็มาทางสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่ว่างเหนือเป็นได้พ้องแม่ฝนตกพ้องกอโอ้สบายอากาศสบายแล้วเนาะแม่นาะหนาวหนาวพอแล้วยังได้กะรักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะสาธุได้โยมแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยอันนี้แม่กรกมลเขยกลางนะอยู่ดอยน้อยพัฒนาเอาสาธุแม่กรกมลเขยกลางทำบุญประจำเลย อันแม่โอนให้ลูกโอนปัจจัยไปร่วมกันจัดประจำนะแม่ว่างไม่คงไม่ได้ฟังอ๋อบัดว่างมาเนาะค่ะแค่โอนไปแต่ของอาจารย์ไม่มีลายแม่กำลังโทรบอกเอาเนาะอ๋อสาธุเดี๋ยวแม่ร่วมทำบุญก็ได้ก็เป็นร้อยจ้ะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่คุณแม่กรกมลเขยกลางเนาะค่ะเคยจำบ่อยละเจอกันบ่อยใช่ยมแม่จ่ายจำได้จำนามสกุลได้เออค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนะยมแม่กรกมลนะกรกมลเขยกลางได้มาร่วมทำบุญกันโดยเฉพาะกฐินทานที่จะถึงนี้นะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่กรกมลเขยกลางนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนู่เวลาเหลือประมาณ17นาทีได้หลายสายเลยทีเดียวพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรเอาสาธุป้อวินเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีเนาะป้อน้อโออนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังนะบัลละบัลลืมกันเนอะเออดีละยมตอนนี้ตันแล้วยังปอดได้อู้กันแล้วเออยังได้การรักษาสุขภาพเนื้อปอดเนอะได้กำลังใจอนุโมทนาสาธุนะเป้าวินจากเวียงป่าเป้าเชียงรายโทรเข้ามาเออกำลังใจกันนะฮะอนุโมทนาบุญตัวนะที่โทรเข้ามานะร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเออกำลังใจกันโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาร่วมทำบุญเวลาเลยแฮมโยนเนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์16นาทีได้แฮมจัดหลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะแล้วก็ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญตลอดจนถึงร่วมมาออกโรงทานก็เดี๋ยวจบรายการแล้วโทรเข้ามาได้เนอร์จะได้บันทึกจิ้วไว้แล้วก็เฮือญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนากรรมดีมันต้องอนุโมทนาท่านผู้ฟังแต่ข่าวถึงวันเนี้ยเรื่องบดีถึงนั่นออกมามันบ่ได้อนุโมทนาบุญสักคำนะฮะเรื่องที่เป็นเนี้ยดีๆก็บ่ค่อยออกเพราะฉะนั้นมันมีก้าขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารก็เลยใช้ช่องทางนี้คือสถานีวิทยุก็ดี Facebook ก็ดี LINE ก็ดีเป็นช่องทางนึงที่เฮือญาติโยมทั้งหลายได้อนุโมทนานะฮะเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่เจริญพรจำได้เนอะจำได้จำได้แม่น้อยบันตาโทกสัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อตอนนี้อันโทรศัพท์ดีแล้วเนาะแม่นอกเออแม่ทำได้ไปนะแม่โมทนาด้วยเนอะอ๋อได้เลยโยมแม่อนุโมทนาร่วมบุญก็ได้บุญตัวโยมแม่นะเพราะว่าจังเพมันมีสายไฟอ่ะเอาเปิ้นก็มีที่วัดท่านเนาะแม่นอก
เอาสาธุอย่างใดก็เอาหวัดท่านก่อนเนอะแม่เนอนะสาธุแต่ว่าแม่ไปบ้านทุกข์ก่อนอย่าอ๋อไปร่วมทำบุญกุ้นเนาะอ๋อกินข้าวตลาดเนาะโอ้เอาบ้านศพค่อมตะวาเนาะอืมโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เตนเนอเอาวันชื่นแม่ก็ไปวันเลิศเออดีแม่ดีดีไปทำบุญเตอะทำบุญไว้เตอะมันบ่เสียหลายจักได้สบายต่อไปไปหน้าอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุโยมแม่โทรเข้ามาประจำประจำแล้วก็ติดตามรับฟังประจำเอาบุญมาให้เฮาได้ร่วมอนุโมทนาบุญตวยบุญกินสลากบุญนั้นบุญนี้ต้องอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรเด้อท่านผู้ฟังเด้อเวลาเหลืออยู่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกับเห็นกันวันนี้เน้นสำคัญเรื่องของการออกจากกามพูดถึงเรื่องธรรมะของอุบาสก5ประการแล้วก็สิ่งที่ควรระลึกนึกถึง6ประการซึ่งเราในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาตัวนะฮะจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นทางเดินไปสู่ทางที่สว่างไปสู่ทางที่แจ้งไปสู่ทางที่โล่งนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแทนสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีเนาะบ้านแม่นี่สบายมากก็ฟังบุญด้วยเอาอนุโมทนาบุญนะชัดเจนเนาะนะฮะเจ้าเจ้าแล้วท่านจะเข้ามาในเลี้ยงอะไรแล้วเข้ามาวันนี้วันนี้เลยโยมแม่วันนี้เลยว่าจะโทรบอกโยมแม่หลังจากเนี้ยนะฮะก็ประมาณสัก9 โมง 9 โมงเกินเก้าโมงประมาณ9โมงออกแม่ก็ไปถึงพวกประมาณ9โมงเกินน้อยๆ9โมง40อ่ะนะพอดีมีโยมที่เปิ้นขายครัวอยู่บิ๊กซีหั่นเปิ้นโอนปัจจัยมาแล้วก็จะนัดเปิ้นมาเอาพระที่หั่นตวยนะแม่จะทำบุญได้หน้าติดตั้งโรงทานนะแม่จะมีโรงทานจะเอาหน้าโอ้ดีเลยแม่เอาหน้าเราดีตันน้ำได้เป็นเศรษฐีตันแว่นตันหวีได้เป็นดาราได้แม่ได้อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่ปาวารีอินสุวรรณนะเปิ้นขายครัวอยู่หน้าบิ๊กซีลำปางจะทำบุญตานน้ำแล้วก็มีโยมธัญทิพย์อันเปิ้นขายครัวอยู่ในบิ๊กซีนะเปิ้นได้ร่วมทำบุญมานะฮะก็จะได้เอาเป็นเจ้าภาพลงตานนะจะได้เอาของที่ระลึกไปให้เปิ้นตัวพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่คำนวณแก้ซ้อนเมืองปานลำปางเป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้เจ้ามันพักแล้วกับเจ้าเต้นนี้เจ้าแต่ว่ามันหายไปถึงสมุนมาแล้วเกินจะมองตอนนี้แต่ว่าถ้าตอนออกนี่ชัดเจนอยู่เนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญโยมแม่สาธุโยมแม่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะนะเจ้าต้องเทกันร้ายแม่บ้านไหนก็มีแม่นละแม่นละเพราะมันเป็นเทศกาลของมันเขาก็นะที่ไหนมาได้ไปเขาก็ยกมือขึ้นท่วมหัวสาธุอนุโมทนาตัวเนาะเจ้าโมทนาตัวเอาเนาะได้แม่ได้นะอันรักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุจะบรรยากาศเนาะสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางโทรเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเลยแหมอยู่ประมาณสัก10นาทีเนอะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมป้อยอมป้อโทรมาจากทางใดอยู่ว่าเนี่ยว่าอยู่ทางใดบ้านไหนอ๋อมาจากลำพูนครับบ้านนั้นโอ้ลำพูนอำเภอหยังยอมป้ออำเภออะไรอำเภอโต้งจางครับผมโอ้ลำพูนต้มหัวจางสัญญาณชัดเจนดีมากป้อเนาะ
โอ้สาธุอ่ะครับธรรมะของว่าอาจารย์มันท่านเจนนี้เราพระสีพัดจะยืดยืดเป็นชุกเนาะเอาแม่นละโยมต่อพอจริงที่ไรจะล่าเอาพระเจ้าออกมาปฏิบัติมันละเนาะเอาของแท้ๆนั่นก็นอกต่อเนาะเอาธรรมะของจอมกับพวกคุณต้องร้อนเลยอ่ะแม่นว่าปฏิบัติแล้วจะอยู่เย็นเป็นชุกถ้าปฏิบัติจะได้อย่างสำเร็จที่พระอาจารย์ได้จังหวะบอกแล้วสุดยอดแล้วพระอาจารย์โอ้สาธุอนุโมทนาแบบง่ายแม่แม่ละยมต่อแม่ละปฏิบัติแล้วก็พระท่านถามว่ามาดึงอยู่ยืนถึงชุกแน่นอนชีวิตครอบครัวน่ะเออนะอนุโมทนามาปฏิบัติอย่าลืมชอบมาพุทธปุถุสามมันบัดต้องละเพราะว่าเอาชัดชัดเอาตรงๆเอาง่ายๆเนี่ยนะป้อนเนาะสาธุด้วยพระอาจารย์สาธุอนุโมทนาบุญนะป้อนเนาะสาธุยมต่อจากต้นหัวจ้างละปูนเราเข้ามาเฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือเวลาแห่งประมาณ9นาทีพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหักสายนี้ก่อนปัญญาว่าจะได้คล่องเจริญพรสาธุเจริญพรวันนี้สัญญาณเป็นใดพ้องกึ่งชั่วโมงต้องขอสุมาไปไกลคุณโยมแต่ว่าตอนออกนี่ก็ชัดเจนนี่เนาะโยมเนาะชัดเจนเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเดียวคุณโยมแจ้งชื่อมาตั้งครบรายการแล้วโทรเข้ามาหากำเนอร์เจ้าได้เจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาเจริญพรสาธุคุณโยมบ้านบุญเกิดนะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาประจำแล้วก็ฟังประจำต้องอนุโมทนาบุญตัวที่โทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็คุณโยมรับเป็นเจ้าภาพนะฮะโรงตาลนะเป็นเจ้าภาพโรงตาลตัวเดี๋ยวจะได้แจ้งชื่อแจ้งเสียงว่าเอาอันยังมาตาลนะโรงตาลอันยังจะได้จัดล็อกไว้คือการจัดการนะถ้าเนี้ยดีจัดการดีเนี่ยมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกแต่ถ้าจัดการบ่ดีมันก็จะยุ่งยากนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนปัญญาว่าจะได้พ้องเจริญพรไปเสด็จเจ้าสาธุยมแม่แม่มองบ้านรับคอยเอาสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องแม่ชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอะแม่เนอสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่มอมจากบ้านเราปอก้อยนะฟังอยู่แล้วก็โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวที่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะเวลาเหลือประมาณ6นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์064154122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาตรงบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึกความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปป้าจังอ๋อสาธุมาแล้วแม่ลิบันห้วยทกบันหงหลับปูนเอาอนุโมทนาบุญที่บัลละบัลลืมกันเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะสาธุเดี๋ยวแม่จะไปละไปลืมกันเนอะเอาใกล้ๆฝึกไปพัฒนาไปโยมแม่นะสาธุเจริญพรโยมแม่ลิบันห้อยทกนะบันโฮงละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจเราบอกว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะแต่ว่ากับมาได้พ่องมาได้หลายเขาก็ฝึกไปต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเนี่ยคือสถานีวิทยุเนี่ยมันจะช่วยขัดเกลาเฮาเพื่อเฮาได้มีสติสำนึกระลึกนึกถึงความเป็นพุทธเพื่อเฮานั้นใช้สติในการดำเนินชีวิตและทำดำเนินชีวิตไปเราหูตัวเก่าโอ้เฮาผิดพลาดบกพร่องไปถูกทางบ่ถูกทางทบทวนตัวเองปฏิบัติใหม่เอามาปฏิบัตินะฮะคือของอย่างนี้เนี่ยใครปฏิบัติคนนั้นได้มันต้องไปเปรียบมันต้องไปเทียบมันต้องไปแข่งขันมันต้องไปอย่างกับไผเฮาเนี่ยอย่างเดียวเดินอย่างเดียวของเฮานี้มันก็จะเป็นความสุขเพราะว่าเข้าใครกินคนนั้นก็อิ่มใครบ่กินคน
คนนั้นก็บ่อิ่มน้ําก็เหมือนกันใครกินคนนั้นก็อิ่มใครบ่กินคนนั้นก็บ่อิ่มคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันใครปฏิบัติคนนั้นได้ลูกเขาจะไปปฏิบัติเพื่อกันเอาเดี๋ยวจะไปปฏิบัติทําเพื่อเนอเนี่ยมันบ่ได้คนใดปฏิบัติคนนั้นได้พุทธศาสนาเลยชื่อว่าเป็นกรรมวาทีเน้นเรื่องการกระทําวิริยะวาทีเน้นเรื่องของการใช้ความเพียรใช้ความพยายามในการกระทํานะฮะเวลาเหลืออยู่เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยสัก3นาที4นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรนักการเจ้าค่ะตาโตยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุฟังจากบ้านไหนยอมแม่เจริญพรฟังเคลื่อนยางลำปางนี่เนาะแม่นาะโอ้สาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเนาะแม่เนาะสาธุเออตันอยู่แม่ตันอยู่น่าใกล้ๆจะหมดเวลาแหลมสักหน่อยหนึ่ง อนุโมทนาบุญที่ติดตามแล้วฟังแล้วก็ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะนะสาธุโยมแม่สาธุนะโยมแม่จากเขื่อนยางลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันตะกี้ไปใส่บาตรปิ๊กมากันนึกว่าจะบัดตันเห็นแล้วเนาะตันอยู่เจริญพรในเวลาเหลือ2นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุยมแม่ฟังจากบ้านใดโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่อแม่ชัดเจนดีก่อนโอ้โอ้อนุโมทนาบุญที่บละบ่ลืมกันติดตามรับฟังกันตลอดนะแม่เนอะสาธุโทรเข้ามาพ่องโทรเข้ามาให้กำลังใจกันพ่องสาธุแม่สาธุเจริญพรนะโยมแม่ดอนตันลำปางเขาโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรเหลือ2นาทีได้แห่งสาย2สายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญบอลได้โทรเข้ามาสมุรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะอันเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่นะท่านผู้ฟังในรายการธรรมาภิวัตรวันนี้แค่1นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ท่านไหนอยากจะมาร่วมทำบุญกฐินทานแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพโฮงตาลเดี๋ยวจบรายการแล้วก็โทรเข้ามาได้สำหรับท่านใดที่จะร่วมทำบุญนะสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318เอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตรวันนี้หมดแล้วอาตมาภาพต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังญาติโยมที่โทรเข้ามาต้องสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายนะเดียววันอังคารหน้า8อาทิตย์5ถึง7โมงแล้ววันเสาร์หน้า7โมง8โมงถึง9โมงก็โทรเข้ามากันใหม่วันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิพพาน
จริญพร